เดตเป็น watchOS 8.3 ปรับปรุงฟีเจอร์พร้อมแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆตอนนี้ Apple Watch รุ่นก่อนๆก็สามารถใช้งานด้วยข้อมือข้างเดียวได้แล้วสวัสดีค่ะควีนไอมดนะคะตอนนี้นะคะ Apple เนี่ยก็ได้ปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดต Apple Watch เป็น watchOS 8.3 แล้วนะคะโดยในการเปลี่ยนแปลงหลักๆครั้งนี้นะคะ Apple เนี่ยก็ได้ปล่อยให้ Apple Watch รุ่นเก่าๆนะคะอย่าง Series 4 Series 5เนี่ยสามารถใช้งานโหมด Assistive Touch ได้แล้วค่ะจากที่ตอนแรกนะคะจะใช้งานได้แค่ Series 6ขึ้นไปนะคะจะมี Series 6 Series 7แล้วก็ SE ค่ะส่วน Series 3นะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะคะก็ยังคงต้องรอดูการอัปเดตต่อไปค่ะแล้ววันนี้นะคะควีนก็จะมาสอนการใช้งานโหมด Assistive Touch บนข้อมือของเรานะคะว่าใช้งานยังไงค่ะAssistive Touch นะคะก็คือการใช้งาน Apple Watch ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะใช้งานโหมดนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะคะโดยเข้าไปที่การตั้งค่าเลยค่ะเลื่อนหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงนะคะแล้วเราก็ดูที่คำว่า Assistive Touch ค่ะแตะเข้าไปแล้วเราก็เปิดโหมดนี้ได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็ใช้งานโหมด Assistive Touch ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวควีนเนี่ยก็จะแนะนำวิธีการสั่งการ Apple Watch นะคะโดยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวควีนจะเข้าไปที่หน้าแอปรวมก่อนค่ะก็ให้กำมือ2ครั้งนะคะเพื่อเริ่มต้นคำสั่งค่ะที่นี้นะคะเราก็จะได้ชูคำสั่งแรกมานะคะไปที่ Digital Crown อันแรกเลยนะคะกดกำเพื่อแตะค่ะต่อไปนะคะควีนก็จะเลือกไปที่แอปออกกำลังกายนะจีบ1ครั้งเพื่อไปข้างหน้ามันก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะจีบ2ครั้งเพื่อย้อนกลับเราก็ต้องจีบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไปยังแอปที่ต้องการนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่คุยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะที่จะมาแนะนำนะคะก็คือเราจะใช้ตัวชี้การเคลื่อนไหวนะคะหรือที่เรียกว่า motion pointer นะคะโดยเรานะคะก็สามารถเรียกสั่งการผ่านการกำมือ2ครั้งได้เหมือนกันค่ะกำมือ2ครั้งเพื่อไปที่ชุดเริ่มต้นคำสั่งนะคะแล้วก็จีบไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้ไปถึงที่ตัวนี้นะคะที่เรียกว่าการโต้ตอบนะให้เรากำมือ1ครั้งเพื่อแตะเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคำว่าตัวชี้การเคลื่อนไหวก็คือตัวแรกนะคะเรากำเลยทีนี้นะคะเราก็จะได้ motion pointer มาที่หน้าจอของเราแล้วเราก็จะเลื่อนไปที่แอปออกกำลังกายเลยนะคะแล้วอยู่ที่แอป1วินาทีนะคะจะเป็นการแตะเข้าเลือกเท่านี้นะคะเราก็จะใช้งาน motion pointer ได้แล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการรับสายนะคะเวลาที่มือของเราเนี่ยอีกข้างนึงไม่สะดวกที่จะแตะหน้าจอ Apple Watch นะคะเราก็สามารถกำมือ2ครั้งเพื่อรับสายได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวควินจะทำให้ดูนะคะว่ารับสายยังไงค่ะตอนนี้นะคะก็มีคนโทรหาควินแล้วควินก็จะกำมือ2ครั้งเพื่อรับสายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็รับสายแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากวางสายนะคะเราก็กำเพียงแค่1ครั้งเพื่อวางสายได้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการจบบทสนทนาเรียบร้อยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆในการสั่งการ Apple Watch ด้วยมือเพียงข้างเดียวค่ะแต่ว่าเรานะคะก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะเราถึงจะใช้งานโหมดนี้ได้อย่างชำนาญอย่าลืมไปอัปเดตเป็น watchOS 8.3 ก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ